ฮะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีต่ออิสตา360 Espo กับเซน่าวิธีนะครับง่ายๆเราเปิดอิสตา360 Espo ขึ้นมาก่อนเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเลือกเข้าไปที่ Connect ตัวหูฟังนะฮะอันนี้มันจะเสิร์ชหาพอมันหาบลูทูธอยู่เนี่ยมาที่เซน่าฮะกด2ปุ่มเปิดกับ Volume Up ค้างไว้จนได้ยินเสียงบลูทูธ Pairing มันก็จะมาเจอ50R ของผมตรงนี้แล้วมันก็จะต่อติดอย่างนี้นะฮะพอมันต่อติดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ตอนนี้เสียงก็จะเข้ามาในหมวกแล้วจากนี้เราก็อัดเสียงได้ปกติเลยกดอัดและนี่เสียงก็เข้ากล้องมาแล้วนะฮะไปเราลองขี่รถกันและนี่ก็เป็นเสียงจากบลูทูธเซน่านะฮะที่พูดตรงเข้ากับกล้องเลยนะฮะผ่านบลูทูธเซน่านะครับมันจะตัดเสียงรบกวนรอบด้านเพราะว่ามันใช้ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนของเซน่าเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะเราสามารถไปเข้าไปตั้งค่าการตัดเสียงรบกวนรอบด้านจากตัวเซน่าเองก็ได้ด้วยเหมือนกันครับเสียงรอบด้านก็จะเข้ามาในกล้องเนี่ยน้อยมากเพราะเราจะได้ยินเสียงของเซน่าเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะครับผมยังไม่เคยลองว่ามันสามารถต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยหรือเปล่าต่อบลูทูธกับกล้องอยู่เนี่ยไม่สามารถฟังเพลงได้นะลองละไม่ได้ยินเสียงนะฮะแล้วซึ่งแปลว่าต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นเสียงจากอินสตา360นะครับก็เป็นเสียงมาจากหมวกกันน็อกเพียวๆเลยซึ่งไม่ได้ปิดชิวนะฮะก็จะมีเสียงที่รอดออกมาจากชิวไปหาตัวกล้องได้บ้างนะฮะซึ่งไม่ได้ต่อกับบลูทูธเซน่านะฮะมาดูว่าเสียงจากรอบด้านเนี่ยเข้ามาในกล้องประมาณไหนมีเสียงลมประมาณไหนได้ยินเสียงจากหมวกออกไปหากล้องประมาณไหนนะฮะและเดี๋ยวเราจะลองปิดชิวลงนะครับนี่เดี๋ยวก็มาสรุปให้ง่ายๆนะครับว่าเจ้าตัวเซน่ากับอินสตาถ้าเกิดว่าต่อกล้องอินสตากับเซน่าปุ๊บเนี่ยเสียงเนี่ยเราจะได้แทบจะได้ยินจากเซน่าอย่างเดียวแบบ 100% เลยเสียงรบกวนรอบด้านเนี่ยมันก็จะเข้ามาในหมวกเนี่ยน้อยมากเพราะตัวไมค์เองมันก็จ่ออยู่ที่ปากเราตรงด้านใต้ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วนี่ก็มีตัวปิดช่องลมอะไรอยู่แล้วด้วยเสียงลมเนี่ยไม่ต้องสืบไม่มีเข้ามาเลยฮะแล้วก็เสียงเวลาเราพูดไปเนี่ยก็ได้ยินชัดเจนนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะออกเสียงดังเสียงเบาเวลาเราอยู่ในหมวกเนาะแต่มันก็จะขาดอรรถรสเวลาเสียงรอบด้านนะเวลาที่มีเสียงมอไซค์เวลาเร่งเครื่องอะไรเงี้ยก็จะอาจจะขาดอรรถรสตรงนั้นไปหน่อยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฟิลแบบขี่ไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงมอไซค์ไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงรถใช่ไหมผมแนะนำว่าให้เอาโทรศัพท์อัดเสียงแยกหรือว่าให้เอากล้องอีกตัวหรือว่าให้หาพวกแบบไมค์แยกเนี่ยฮะเอาไปเสียบไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าไว้ตรงอื่นก็ได้ที่แบบมันไม่เจอลมแล้วก็อัดเสียงแยกมานะครับตั้งจุดเริ่มต้นเรคคอร์ดเอาไว้เนาะประมาณนั้นโอเคถ้าเกิดว่าใครได้ไอเดียดีๆกว่านี้หรือว่ายังไงก็เอามาแชร์กันได้นะฮะ